ข้อแรกนี่ครับจักรยานมาดูกันว่าเฟิร์สจะวาดบอกน้องๆได้ไหมครับขออีกรอบนึงเจมส์ไม่รู้แรงๆไปแล้วกันไม่พูดกันไล่ไปแรงๆๆๆเอาใหม่เฟิร์สขอเริ่มต้นใหม่เลยครับแม่เมื่อกี้ไม่เวิร์คเท่าไหร่ครับภาพที่พร้อมวาดน่าเป็นห่วงอยู่นะครับถึงเวลาที่จะต้องตอบแล้วเลยครับอะไรวะยากว่ะหมดเวลาตอบครับรถไฟครับผิดมอเตอร์ไซค์วนอ่ะมอเตอร์ไซค์ผิดครับเกือบถูกมอเตอร์ไซค์หมดครับผมและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสิ่งนี้จักรยานพี่เฟิร์สมึงวาดอะไรของมึงเนี่ยวาดอะไรยากที่นี่ไม่ผมอะนึกภาพจักรยานในหัวไว้พี่ยังไงเป็นจักรยานสวนรถไฟไม่ผมนึกภาพจักรยานว่าแม่งมีขาแล้วก็มีล้อแต่พอผมวาดไอ้บ้าเฮ้ยทำไมสามเหลี่ยมแล้วมันเป็นล้อมันดูแปลกๆมันดูไม่ใช่ไม่แล้วก็รู้เลยนะว่าเฟิร์สเป็นคนที่พยายามแล้วแต่ไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะจักรยานนะเขาวาดแบบเดิม3อันเลยเพื่อนไม่หันไปดูเพื่อนหน้าเลยเพื่อนวาดอะไรก็ยังวาดแบบเดิมอยู่แบบเดิมจับเวลาครับไปมาดูกันว่าพร้อมจะวาดจรวดให้ทีมได้ออกมาเป็นอย่างไรวาดครับวาดพร้อมเขาสิเฟิร์สตั้งสติให้ดีอย่าให้พลาดอีกล่ะล้อบ้านไม่มีล้อส่วนภาพที่เจมินายวาดมันกลมๆแปลกๆนะครับนั่นจรวดจริงปะเนี่ยเอาใหม่พยายามอีกนิดนะเทมเซมาดูคำตอบกันครับตอบว่าเอ้ยอย่าพูดกันเครื่องบินเครื่องบินผิดครับรถผิดครับอะไรวะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจรวดโอเคมาถึงรูปที่3ที่คุณต้องวาดนะครับยานพาหนะก็คือบ้าจับเวลาโจทย์เรือข้อนี้จะทำได้หรือไม่เพราะพลาดมาแล้ว2ข้อนะครับใช้ได้ว่ะใช้ภาษาธรรมที่หลังไม่มีล้อไม่มีล้อนี่ครับน้องๆตั้งใจวาดสุดๆเลยครับวาดไปครับวาดไปเฟิร์สไม่มีล้อเชื่อครูแต่เฟิร์สของเรากลับวาดกลมๆนี่มันเรือชนิดไหนกันล่ะเนี่ยไอ้เฟิร์สไม่มีล้อไม่เชื่อกูเฟิร์สไม่มีล้อโอ้ยสถานการณ์วุ่นวายสุดๆครับมาเอาใจช่วยทีมนี้กันดีกว่าครับโอ้ยจับเวลาตอบว่าตอบไปก่อนตอบไปก่อนจักรยานเอามันไปแล้วรถไฟรถไฟผิดรถพ่วงผิดหมดเวลาและคำตอบถูกต้องคือเรือหันมาดูเรือของแต่ละคนหน่อยเรือเจมินายสวยมากเรือเจมินายดีเลยไหนขอดูอีกหน่อยก็วาดเรือยอดแล้วไอ้เฟิร์สอยากรู้จริงเจมินายยังไม่ทันวาดมึงวาดวงกลมแล้วอ่ะวงกลมอินดี้แบ่ง